สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มี MG มาสเตอร์เกตบันไดนะครับเป็นนิวกันดั้มนะเวอร์ชั่น KAKA ย่อมาจากผู้ดีไซน์ใหม่ก็คือคุณคาโตกินั่นเองนะครับเป็น MG ลักษณะกล่องเป็นอย่างนี้อ่ะเรามาดูสมรรถนะของกันดั้มนิวกันดั้มว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูข้อมูลพื้นฐานนะครับอ้างอิงจากอนิเมะนะครับเป็น RX93 นิวกันดั้มนะครับเป็นโมบิลสูตรสมรรถนะสูงสำหรับนิวไทนะครับนิวไทก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจลองเสิร์ชใน Google ดูนะนิวไทก็คือมนุษย์ที่เหนือกว่ามนุษย์อีกขั้นหนึ่งนะครับความสูงในภาพยนตร์อยู่ที่23เมตรนะครับน้ำหนัก 27.9 ตันนะครับคือน้ำหนักพื้นฐานน้ำหนักเต็มพิกัดฮิวอาวุธอุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้วเนี่ยก็63ตันนะครับวัตถุดิบทางเกาะก็คือโลหะสมกันดาเนียมนะอาวุธก็จะมีปืนวันแคน60มมนะครับบีมเซเบอร์บีมไลท์เฟิร์นไฮเปอร์บาซูก้ามีโล่นะครับแล้วก็ฟันแนวนะฟินฟันแนวนะครับคุณสมบัติพิเศษสำหรับนิวไทก็คือไซโครเฟรมนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่าไซโครเฟรมเป็นยังไงนะนักบินสำคัญก็คืออามูโรเลนะครับผู้ที่ขับกันดั้มคนแรกนั่นแหละนะตัวนี้ก็โผล่มาในชาเคาน์เตอร์แอทแทกนะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของคู่มือนะครับของนิวกันดั้มนะเดี๋ยวเรามาเจอตัวกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็คือนิวกันดั้มในสเกล1ต่อ100นะครับ1ต่อ100นั่นเองนะพร้อมกับฟันแนวที่เขาจะแถมมาอันนี้ก็คือที่ได้มาทั้งหมดในกล่องเลยนะครับก็จะหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้อ่ะมาทำความรู้จักอะไรกันก่อนดีฟันแนวนะฟินฟันแนวก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกางออกมาได้ก็สามารถติดอยู่ที่แบ็คแพ็คหลังเดี๋ยวท้ายคลิปมีนะครับตอนติดแบ็คแพ็คหลังก็สามารถเอามาเรียงต่อกันได้นะฟินฟันแนวเนี่ยก็เป็นลักษณะอุปกรณ์เหมือนอุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้กับนิวไทนะครับคือในเรื่องเนี่ยอามูโรเลเนี่ยแค่คิดเฉยๆนะว่ามีศัตรูอยู่ข้างหลังฟินฟันแนวก็จะวิ่งบินไปนะครับบินไปยิงศัตรูข้างหลังเลยนะครับถือว่าเป็นการสั่งการสำหรับนิวไทที่ว่ารวดเร็วมากนะนี่ก็คือฟินฟันแนวนะครับมันจะออกเกะกะนิดนึงนะเดี๋ยวผมถอดออกทั้งหมดก่อนนะครับโอเครู้จักแล้วหนึ่งอุปกรณ์นะมาดูจุดขยับแล้วก็ดีเทลต่างๆมากนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะราคาที่ไทยจัดจำหน่ายน่าจะประมาณ 2,500 บาทนะครับคือเวอร์ชันเนี้ยผมเปิดไซโครเฟรมไซโครเฟรมก็คือเห็นถ้าเกิดใครเคยดูกันดั้มยูนิคอร์นก็จะประมาณนั้นแหละครับคือมันสามารถปิดได้นะแต่ผมเปิดไว้ให้หมดทุกส่วนแล้วก็คู่มือขี้เกียจนะครับว่าจะเปิดไซโครเฟรมก็เลยให้ดูลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับนิวกันดั้มเนี่ยขับโดยอามูโรเลนะตามข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้กล่าวไปนะครับจุดขยับก็หันได้ประมาณนี้เลยคางกันดั้มตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับนี่นะหมุนได้อิสระและง่ายนะครับส่วนสีน้ำเงินมันจะออกเป็นสีออกคล้ำๆหน่อยนะครับไม่เชิงน้ำเงินเหมือนกันดั้มที่เราเคยดูกันแต่เขายังคงเอกลักษณ์เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็คือส่วนหัวมาไล่ดูที่ส่วนหน้าอกนะครับหน้าอกก็จะยังเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เกาะไหล่ข้างผมเปิดไซโครเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตจะเห็นเป็นสีเขียวสะท้อนแสงด้านข้างก็เหมือนมีเป็นเตาขับเคลื่อนอะไรสักอย่างเป็นสีเหลืองนะครับมันจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าอยู่บนเบสของกันดั้มด้านหลังก็จะมี iPhone นะครับจำนวน4อันเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวยึดฟันแนวนะครับในการที่เราจะใช้ในโหมดแบ็คแพ็คหลังนั่นเองนะครับนี่ก็คือรูปลักษณ์ด้านหลังนะครับตัวนี้ผมติดดีคอร์แล้วก็ตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสัญลักษณ์ของโลโก้กันนะครับโลโก้ตัวนี้ก็จะมีคำว่า AF นะแล้วมีรูปยูนิคอร์นตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับตามข้อมูลใน Google Wikipedia นะโอเคนะครับหน้าอกเนี่ยที่จริงมันมีช่องคนขับนะพยายามเปิดก่อนไม่รู้เปิดยังไงนี่ไงเปิดออกมาแล้วนิดนึงนะครับช่องคนขับอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็จะเห็นอามูโรเลเนี่ยนั่งอยู่ข้างในนะครับปิดคืนเราจะมาดูส่วนแขนนะครับส่วนแขนดีเทลสุดยอดเลยนะเยี่ยมมากเลยนะแล้วตรงเนี้ยพลาสติกเขาเป็นสีเหลืองมาให้ในการประกบนะครับแล้วก็นี่ฮะไซโครเฟรมที่ผมบอกมันจะมีสีสะท้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวเอาปืนออกก่อนนะเอาปืนออกแล้วนะครับรายละเอียดการจุดขยับของมันนะครับสังเกตครับขยับได้เยอะเลยแล้วเห็นเป็นแกนโชกพลังนะครับนี่ครับโหนี่แหละครับข้อดีของ MG ครับคือสามารถพับได้ขนาดนี้ถ้าเป็น HG นะครับสเกล1ต่อ144เนี่ยองศามันจะยังมีแบบ90หรือว่า105องศาอะไรประมาณนี้นี่ก็คือดีเทลของ MG นะครับสุดยอดเลยนะแต่ข้อดีของเวอร์ชั่น KA นะครับที่เห็นโดยทั่วไปนะ
เวอร์ชัน KA ก็คือคาโตกิกล่องจะเป็นสีขาวๆออกแบบใหม่โดยคุณคาโตกิ KA นะครับชื่อย่อของเขามือจะขยับได้ทุกนิ้วเลยนะมันจะไม่ขยับเป็นแพรเหมือนกันดั้มตัวอื่นนะครับมือมันจะขยับได้ทุกข้อเลยนะทำให้การจับปืนแล้วก็การแอคชั่นท่าเนี่ยมันดูเท่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองใส่ปืนบีมมาให้ดูปืนบีมก่อนตัวนี้นะครับผมลงดีคอแล้วก็ตัดเส้นเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีรูให้จับเป็นปกติของกันดั้มอยู่แล้วนะครับเอาไว้ใส่ตามมือตามอะไรแบบนี้นะโอเคพอมาอยู่ในมือผมเรียกว่ามืออะไรดีมือเวอร์ชัน KA นะครับมือมันสามารถพับได้ทุกนิ้วคราวนี้การหยิบจับเนี่ยมันก็จะแน่นหนาพอสมควรนะนี่นะครับมันจะพูดง่ายก็คือมันล็อกนิ้วไว้เลยครับนิ้วมันล็อกนะครับแต่นี่ข้อผมมันหลวมนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยขยับนะผมจะเอามันทิ้งดิ่งไว้งี้เดี๋ยวทิ้งเวอร์ชันนี้ชั้นทิ้งดิ่งนะครับคลิปนี้ก็ยาวๆไปเลยว่าตัวนี้มันละเอียดจริงนะต่อไปเป็นจุดขยับของลำตัวหรือว่าส่วนเอวคือตรงนี้นะครับก็ระวังนะใครที่ซื้อมาแล้วตั้งไว้เฉยๆไม่ขยับเลยเนี่ยแกนมันอาจจะเหนียวนะครับแล้วก็หักคานะนี่ก็ต้องขยับบ้างนะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงเอวจะเป็นสีแดงนะแล้วก็ดีเทลอ่ะสุดยอดนะถือว่ารายละเอียดเขาสุดยอดมากเลยตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนเปิดไซโครเฟรมได้ไหมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผมเรียกว่ากระโปรงหน้าครับกระโปรงหน้านะครับซูมออกนิดนึงนะครับก็จะไปจุดต่อเนื่องกับต้นขาเลยสังเกตดูว่าผมจัดท่าเนี่ยมันจะอยู่แน่นเลยนะเพราะว่างานบันไดนะครับมันสุดยอดอยู่แล้วเรื่องข้อต่อเรามาดูช่วงขาครับช่วงขาดีเทลนะครับโอ้โหไซโครเฟรมเปิดแบบโหดมากนะครับดีเทลถือว่าให้มายับเลยนะยับในที่นี้ก็คือละเอียดนะครับดีเทลมันสามารถเปิดปิดท่อไอโฟนด้านหลังได้นะครับเนี่ยที่จริงมันปิดได้นะผมไม่กล้าขยับผมก็ทำการเอาสีมาทานะครับตรงข้ออ่ะเดี๋ยวมาดูจุดขยับตรงขาเอาปืนออกก่อนเกะกะเอามือพับต้นขาเนี่ยสามารถขยับขึ้นมาบนได้ประมาณนี้นะครับได้เกือบ90องศาถ้าไม่ติดกระโปรงนะแล้วก็ตรงข้อเนี่ยผมชอบมากคือมันพับได้ตรงต้นขานะครับแล้วก็พับข้อตรงนี้นะมันทำท่าเหมือนใส่เข่าแทงเข่าได้เลยนะครับส่วนข้อเท้าเนี่ยก็ขยับได้นิดหน่อยหมุนบิดได้แต่มันก็จะติดกระบังของมันตรงนี้ผมเรียกกระบังแล้วกันนะก็คือตัวเนี้ยดีเทลอ่ะหายห่วงเลยนะดีเทลถือว่าโหดมากนะครับแล้วก็สวยมากเลยนะครับกันดั้มนิวกันดั้มนะผู้ขับโดยอัมบูโรเรนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของนิวกันดั้มนะครับเพื่อนๆก็ถ้าสนใจก็ลองหาดูนะตามร้านขายกันพราวทั่วไปนะครับช่วงนี้สินค้าจีนได้ข่าวว่ากันพราวเนี่ยบันไดปราบปามแบบโหดมากเลยนะครับนะนี่ตรงไหล่สามารถเอียงบิดนะครับออกมาได้ขนาดนี้เลยนะคือตัวเนี้ยมันขยับสนุกมากครับแล้วก็ชิ้นส่วนงานบันไดชิ้นส่วนไม่ค่อยหลุดกระจายนะครับแต่ถ้าเกิด RG อย่าง RG บางตัวเนี่ยก็ระวังหน่อยนะอย่างเจ้าตัวเซต้ากันดั้มนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของกันดั้มเดี๋ยวผมติดฟันแนลนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของที่ซื้อมาเสริมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของจีนหรือว่าของค่ายญี่ปุ่นนะเป็นของเสริมนะเดี๋ยวท้ายคลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปดูฟันแนลเดี๋ยวดูภาพรายละเอียดดีเทลอย่างสวยๆอีกรอบนะนี่ก็เป็นโมเด่นๆนะครับของบันไดนะที่ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมก็ลองสะสมดูนะตัวนี้สูงเลยทีเดียวนะครับอ่ะมันบรรทัดมาวัดให้ดูเลยดีกว่านะวัดจากฐานนะครับ
อันนี้วัดรวมแอคชั่นเบียดเนี่ยก็ประมาณฟุตหนึ่งแต่ถ้าเกิดวัดที่ตัวนิวกันดั้มเลยเนี่ยคร่าวๆนะประมาณ23เซนนะครับก็ถือว่าสูงเพราะว่าซีรีส์ของ UC เนี่ยนะครับจะสูงกว่ากันดั้มทั่วไปอย่างกันดั้มซีดกันดั้มบิงเนี่ยตัวสเกล1ต่อ100เท่ากันก็จริงนะครับแต่ตัวนี้จะสูงมากนะก็สูงประมาณถ้าตามข้อมูลเขาบอกว่าสูง27เมตรใช่มั้ยนะครับนี่แหละก็สูงประมาณ1ต่อ100หารลงมาก็เหลือประมาณ27เซนนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับซีเก้งทอยนะครับว่าจะรีวิวอะไรนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ซีเก้งทอยด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกวันนะครับก็ปรับปรุงคุณภาพคลิปให้ดีขึ้นนะไม่ให้ยาวไปหรือว่าสั้นไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปกับนิวกันดั้มอัมรูเลยสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ